ับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับกลับมาพอครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับคันที่ไซน์อินไทยแลนด์นะครับผมมื้อนี้นะครับเช่นเคยครับการพาพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับไปเฮ็ดนะครับกับเขานะครับหรือว่าเมนูแซ่บๆของเรานะครับจากที่สังเกตเบิ่งนะครับกับหลายๆคนก็สิรู้แล้วนะครับว่ามื้อนี้เฮาเสร็จเมนูหยังนะครับ คิดอยากครับคิดอยากกินขนมเซนนะครับแต่ว่าอยากลงมือทำเองนะครับเพราะว่าลงมือทำเองก็สิได้รสชาติตามที่เฮาต้องการเนาะมื้อนี้นะครับก็เลยไปทำการซื้อขนมเซนมานะครับแล้วก็เครื่องทั้งหลายนะครับผักนะครับผักขานะครับโอ้หลายอย่างนะครับแล้วก็แต่ว่านะครับมื้อนี้เฮาสิเฮ็ดเป็นน้ำยานะครับน้ำยาปลากระป๋องนะครับผมสำหรับไผนะครับที่เฮ็ดขนมเซนแล้วก็หาพวกปลาหาหยังยากบ่ได้นะครับปลากระป๋องนะครับยาปลากระป๋องก็เป็นวัตถุดิบอีก1ชนิดนะครับที่สามารถเฮ็ดได้ง่ายแล้วก็แซ่บนัวนะครับถ้าไผบ่เคยเฮ็ดนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งครับว่ามันมีวิธีการเฮ็ดจังได๋นะครับเนี่ยครับหมอเฮาก็เริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเฮาสิไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปกันเลยว่าเฮาจะใส่หยังต่อไปนะครับสำหรับหมอที่เฮาตั้งไว้นะครับมันเดือดแล้วนะครับเฮาก็สิทําการนะครับใส่ในส่วนของพริกแห้งนะครับผัดพริกแห้งสามารถใส่พริกแดงได้นะครับกระเทียมนะครับหัวหอมกระชายนะครับแล้วก็น้ำปลาร้านะครับในส่วนของเบื้องต้นนะครับเฮาสิใส่ตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปใส่เลยครับกระชายนะครับทำการล้างให้สะอาดนะครับใส่ลงไปเลยพริกแห้งนะครับผมเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายนะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วแต่ว่าเฮาหมักนะครับกระเทียมนะครับอันนี้จะเป็นการทำแบบง่ายๆบ้านๆนะครับแบบว่าเขาไปให้ไปนานสินะครับคิดอยากกินนะครับเขาก็สามารถเฮ็ดได้เลยนะครับหัวหอมนะครับขาหั่นแว่นนะครับหรือเอาไปบุบเอาไปทุบก็ได้นะครับใส่ลงไปตะไคร้เอาไปบุบ2หัวครับใส่ลงไปใบมะกรูดครับล้างน้ำให้สะอาดใส่ลงไปอันดับต่อไปนะครับเฮาก็สิใส่เป็นน้ำปลาร้านะครับน้ำปลาร้าตรงนี้ก็แล้วแต่ไผสิถนัดบ่ถนัดว่าใส่เป็นน้ำปลาร้าต้มสุกหรือว่าใส่เป็นน้ำปลาร้าแบบบ้านเฮาก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าไผมักแบบใดนะครับน้ำปลาร้าต้มสุกนะครับผมสิใส่ของยี่ห้ออีหยังก็ตามนะครับแล้วแต่ว่ามักนะครับผมใส่ลงไปเลยแค่ใส่น้ำปลาร้าลงไปก็รู้สึกว่าความนัวมันขึ้นมาเลยครับทุกคนสำนีนะครับที่นี่เดี๋ยวเฮาสิรอให้มันเดือดนะครับพริกนะครับมีความเปื่อยสักนิดนึงนะครับเฮาสิกรองทั้งหมดนะครับที่เฮาต้มลงไปนะครับตรงนี้นะครับแล้วเฮาสิเอาไปตำครับเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งรอเพิ่นเดือดก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวเฮาสิไปตำพริกเครื่องแกงกันเลยครับครับทุกคนครับหลังจากที่เฮาต้มหม้อนะครับน้ำปลาร้านะครับได้ประมาณนะครับ5นาทีครับทุกอย่างนะครับเริ่มสิเปื่อยแล้วนะครับหลายคนก็สิแปลกใจเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเฮาเฮ็ดในส่วนของน้ํายาปลาทูหรือไก่จังซี่เฮาสิใส่ไก่หรือปลาทูลงไปตอนนี้แม่นบ่ครับแต่อันนี้นะครับเฮาเฮ็ดเป็นส่วนของน้ํายาปลากระป๋องปลากระป๋องนะครับเฮาสิเอาไปไว้โขลกพร้อมพริกนะครับโขลกพริกให้แหลกก่อนนะครับเครื่องทุกอย่างให้แหลกแล้วก็ใส่ปลากระป๋องลงไปนะครับอันนี้ก็สิง่ายนะครับสำหรับการโขลกนะครับเดี๋ยวเปื่อยแล้วนะครับเฮาไปโขลกกันเลยครับทุกคนขั้นตอนต่อไปนะครับเฮาก็สิมากรองเอานะครับพวกพริกกระเทียมหอมต่างๆครับเฮาสิเอาไปตำนะครับเดี๋ยวเฮาเทน้ำลงไปนี่เลยแค่เทกระดิกกลิ่นของน้ำปลาร้านะครับยั่วมากเลยทุกคนนะครับเสร็จแล้วตั้งหม้อไว้ที่เก่านะครับอันนี้นะครับนี่คือน้ำหม้อปลาร้าของเราจะเทนะครับใส่นะครับเขาก็น้ำปลาร้าเตรียมข้างไว้เลยนะครับเขาโขกแป๊บนึงครับตรงครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เขากรองนะครับทำการกรองมาแล้วนะครับเขาจะเอาพริกนะครับหัวหอมนะครับกระชายใส่ลงไปนะครับแล้วก็สิโขลกนะครับ
โอเคอันนี้เราจะไปใส่หม้อที่เราเตรียมต้มค้างไว้นะครับจากนั้นเราจะทำการครับขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากบึงครับพริกเขาแหลกได้พอประมาณเนาะก็แล้วแต่ว่ามักแหลกน้อยแหลกหลายอย่างใดนะครับถ้าไผ่มักแหลกๆเลยครับเนียนๆก็เอาไปปั้นได้นะครับเขาจะใส่ครบตามเขาสิใส่นะครับวัตถุดิบหลักของเราวันนี้ก็จะเป็นปลากระป๋องนะครับปลากระป๋องยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับมือนี้จะใส่2กระป๋องนะครับแกะนะครับใส่ไปทั้งหน้ามาเลยนะครับใส่ลงไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมนี่จะใช้2กระป๋องนะครับใส่ลงไป2กระป๋องเรื่อยๆหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการโขกเบาๆนะครับปลากระป๋องเพิ่นแป๊บเดียวเพิ่นก็เละเลยนะครับโขกเบาๆคลุกไปคลุกมาระวังกระเด็นครับลงไปที่หม้อนะครับเดี๋ยวรอหม้อเดือดแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้ครับสังเกตบนหม้อนะครับก็เริ่มเดือดขึ้นแล้วนะครับเฮาก็จะเทนะครับในส่วนของเครื่องแกงนะครับที่เฮาทำการตำไปกับปลากระป๋องเลยนะครับเฮาก็ใส่ไปเลยนะครับนี่รับรองนัวครับแซ่บนะครับได้รสชาติตามที่เราต้องการอีกหนึ่งรอบแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการปรุงรสชาตินะครับผมอันนี้คนแปลกกว่าเนาะหูนัวครับเบิ่งว่าครับคุณนะครับมื้อนี้เฮาสิบ่ได้ใส่ตีนไก่หรือว่าลูกชิ้นนะครับเฮาเฮ็ดแบบบานๆติดแต่ว่ามื้อนี้มีเลือดไก่นะครับที่เฮาทำการล้างไว้แล้วเดี๋ยวรอเพิ่นเดือดเฮาก็สิปรุงเครื่องแล้วใส่เลือดไก่นะครับลงไปนะครับเดี๋ยวรอเพิ่นเดือดนิดนึงครับครับหลังจากที่เพิ่นเดือดนะครับนะครับสังเกตเพิ่นเดือดเฮาซิมเบิ่งนะครับเราชิมก่อนอันดับแรกนะครับว่ามันเค็มหน่อยเค็มหลายนะครับเขาก็จะซิมเบิ้งนะครับมีความเค็มมานิดนึงนะครับอันนี้ผมก็จะใส่ในส่วนของผงชูรสแล้วก็รสดีนะครับลงไปนิดหน่อยนะครับน้ำปลาร้าพอแล้วนะครับผมผงชูรสใส่ลงไปนะครับ2ช้อนรสดีนะครับผงปรุงรสนะครับครับหลังจากที่เฮาปรุงเครื่องไปแล้วเนาะครับเนาะหม้อก็เริ่มเดือดอีกหนึ่งรอบนะครับเฮาสิใส่ในส่วนของเลือดไก่นะครับโดยส่วนตัวมักกินนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับเลือดไก่ทําการล้างหน้ามานะครับหั่นนะครับหั่นมาครับใส่ไปหมดเลยเฮาให้ในส่วนของอันนี้นะครับหลังจากนั้นเฮาก็จะจากที่หม้อเดือดแล้วนะครับเฮาก็จะใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือผักชีฝอยกับต้นหอมลงไปนะครับครับหลังจากนั้นเฮาก็สิปรุงลงเลยครับอ
ขออนุญาตนะครับเทน้ำยานะครับปลาเนื้อปลากระป๋องนะครับลงไปเลยนะครับหัวครับร้อนๆนะครับผมออกจากเตานะครับเน้นเลือดนะครับมากินเลือดนะครับผมพูน่ะเมื่อนี้ได้ขนมเส้นสดนะครับบีบสดพูน่ะตอนเลือดนะครับเบิ้งพูน่ะมาครับว่าอะไรครับกินน้ำกันเลยครับแซ่บๆเลยครับหมูกันไม่ละครับถั่วลันเต่าครับกรอบหวานพักขาตอนหากินยากครับรือตลาดกับบ่มีครับไปหาเบิ่งอยากกินหลายจะหลับบัดเดี๋ยวสิได้กินครับได้กินอยู่หน้าบ้านเจ้าของมี3ที่ต้น3 4ต้นครับเก็บก็พอได้กินหมูกันเพื่อนเนี่ยเพื่อนถึงกินน้ำยานะครับแมลงวันกุยคักๆรสครับหิวครับขนมเต็นทะเลผักไร้หยาย่างครับแซ่บน้ำยาต้องได้หลายพร้อมสำหรับมื้อนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับสวัสดีครับ